เรือหอ AS700 เรือหอพลเรือนลำแรกของจีนถูกนำมาบินทดสอบเป็นครั้งแรกระหว่างสนามบิน2แห่งในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนเรือหอ AS700 บินขึ้นจากสนามบินจังเย่อในเมืองจิ้งเหมินไปยังสนามบินในเมืองจินโจใช้เวลาบินทั้งหมด106นาทีจากนั้นเรือหอบินกลับไปยังเมืองจิ้งเหมิอนอย่างราบรื่น เที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินแรกที่มีการทดสอบระหว่าง2เมืองเป็นการบินทดสอบประสิทธิภาพของเรือหอกความสามารถในการบินของนักบินระบบสนับสนุนภาคพื้นดินและการประสานง,งานทางอากาศเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับเที่ยวบินระยะไกลในอนาคตนักบินบอกว่าเที่ยวบินทดสอบนี้เป็นไปอย่างราบรื่นตามแผน ในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาสำนักงานการบินพลเรือนจีนออกใบรับรองอากาศยานประเภทเรือหาะ AS 700โดยเรือหาะรุ่นนี้จะถูกใช้ในภารกิจต่างๆเช่นการท่องเที่ยวการกู้ภยัยการสำรวจสภาพทางธรณีวิทยาและภารกิจอื่นๆ เรือเหาะรุ่นนี้สามารถบรรทุกผู้โดยสารสูงสุด10คนรวมนักบินบรรทุกน้ำหนักสูงสุด4,150กิโลกรัมสามารถบินได้ระยะทาง700กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมง หัวหน้าวิศวกรโครงการวิจัย AS 700กล่าวว่าการทดสอบครั้งนี้เป็นการบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่งเป็นครั้งแรกของจีนซึ่งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการบินในระดับต่ำและการท่องเที่ยวของจีนล่าสุดมีคำสั่งซื้อเรือเหาะรุ่นนี้แล้ว18ลำโดยมีกำหนดการส่งมอบภายในสิ้นปีนี้